มาต่อกันที่ความคืบหน้าคดียูฟันนะคะตำรวจคุมตัวนายนาทีธีระโรจนพงศ์พร้อมผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแชร์ลูกโซ่ยูฟันอีกสองคนที่ถูกออกหมายจับสอบสวนโดยนายนาทียืนยันไม่เคยขึ้นเวทีชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนกับยูฟันอย่างที่มีการแอบอ้างค่ะ พลตำรวจโทสุวิราทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอังกรูลคายคลึงรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคลุมกล่องผู้บริโภคหรือปคบควบคุมตัวนายณฐีธีระโรจนพงศ์พร้อมด้วยนายธนาวงคำและนายสมชายสิริเลิศสุวรรณผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนเครือข่ายบริษัทยูฟันสโตจำกัด พลตำรวจตรีนัทธรพระสุนทรรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่านายเนทีถูกจับกลุ่มได้ที่จังหวัดมุกดาหารขณะยื่นหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเพื่อขอออกนอกประเทศไปยังสปป,ปลาวส่วนน,นายธนาถูกคุมตัวได้ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวอำเภอเมืองน้องคายและนายสมชายถูกคุมตัวได้ขณะเดินทางจากจีนเข้าประเทศเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังรู้ว่าถูกออกหมายจับ นายนาทียอมรับว่าร่วมลงทุนกับยูฟานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วกว่า2ล้านบาทมีลูกข้ายกว่า50คนและเคยได้รับการเชิญชวนจากบริษัทยูฟานให้เป็นพิธีกรแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดชักชวนผู้อื่นบนเวทีอย่างที่มีการกล่าวอ้าง พลตำรวจโทรสุวิระกล่าวว่าการณีของนายสมชายสิริราชวัณเป็นผู้ต้องหาคนที่41ที่อุกถูกหมายจับหลังนายชายกรสิทธาชาัยหรือทัศพงศิตติธีรโรธบิดานางสาวพิมพ์นิพาจิตติธีรโรธหรือแก้มบุ๋มดารานักสแสดงเข้าแจ้งความเมื่อวันที่สองมิถุนายนโดยสืบทราบว่าโอนเงินเข้าบริษัทยู่ฟันกว่า8ล้านบาทด้วยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนําตัวผู้ต้องหาทั้ง3าคนไปสอบปากคำ ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป